เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์คัตออเรนทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์เวทีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยสนใจร่วมทีมโทร0917929936จุดประกายความเปลี่ยนบ่งบอกความเป็นตัวคุณ G Ultimate ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการ IPM Update ในวันนี้ผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลให้ความสำคัญความปลอดภัยของคนทำงานและวันนี้หลากหลายภาคส่วนนั้นก็ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยอยู่ในพระราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ได้จัดงานเพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่1ธันวาคม2557มีใจความว่าการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ใช้แรงงานและประเทศเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จที่นะครับเปิดศูนย์นะครับฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำรัสว่านะครับพระองค์ท่านทรงห่วงใยนะฮะแรงงานที่ประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงานและต้องเข้ามาในศูนย์ฟื้นฟูหากสถานประกอบการนะครับมีการป้องกันไม่ให้เกิดบาดเหตุนั้นจึงควรจะป้องกันอุบัติเหตุดีกว่าเกิดบาดเหตุแล้วคนจะต้องมาเข้าในศูนย์ฟื้นฟูเพราะคนที่เข้าในศูนย์ฟื้นฟูหมายถึงคนว่าหมายถึงคนซึ่งบาดเจ็บถึงขั้นพิการทุพพลภาพแล้วนะต้องมาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจทํากายภาพบําบัดแล้วต้องมาฝึกอาชีพใหม่นะพระองค์ท่านทรงอยากจะเห็นสถานประกอบการต่างๆนั้นมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้คนทํางานเกิดความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยดีแล้วก็มีความผาสุกในชีวิตนะครับสำหรับบรรยากาศงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของทุกท่านที่มาร่วมงานและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์เป็นอย่างยิ่งครับและสำหรับช่วงเวลาของ IPM Update ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณเซอร์คัตออร์แลนทัมพัทคุณชายใหญ่ท็อปโมเดลไทยแลนด์ G Ultimate Serumและที่รักเวดดิ้งสตูดิโอ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ